เราไปดูสกู๊ปไหมดีฮะข่าวค้นไอทีวันนี้พลาดไม่ได้นะครับสาวก YouTube ครับแอปพลิเคชัน YouTube มีการอัปเดตใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมท่านสามารถจะดู YouTube ไปด้วยพร้อมกับค้นหาคลิปวิดีโอถัดไปได้อ๋อเลยฮะน่าสนใจฮะพี่อาจจะไม่รู้ว่าเขาอัปเดตได้นะคะแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันต้องอัปเดตเรื่อยๆนะครับพี่ใช่ไหมไม่งั้นเราที่ว่าเราใช้ได้แล้วแต่เราไม่ได้อัปเดตมันก็จะแบบดูแบบดูเชยอะดูเอาดูเชยดูเอาเอาไหนๆขอดูที่ไม่เอาหน่อยสิติดตามได้จากคุณต๊อบวุฒินันท์แล้วกันว่าไม่เอาเป็นยังไงฮะช่วยพี่หน่อยอรุณสวัสดิ์ครับได้เวลาของข่าวค้นไอทีกับต๊อบวุฒินันท์นาหิมครับวันนี้เราเริ่มกันด้วย YouTube นะครับอัปเดต UI ใหม่แล้วก็มีฟีเจอร์เด็ดๆที่สามารถควบคุมอัปเดตโดยเฉพาะวิดีโอได้แน่นอนนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอจอเล็กๆด้วยอย่างการปัดเลื่อนจากวิดีโอที่เรารับชมอยู่ทางด้านซ้ายไปยังขวาก็ทำได้ด้วยนะเฮ้หลายๆคนอาจจะได้อัปเดต YouTube บน Android และ iOS กันมา 2-3 วันแล้วนะครับโดยเวอร์ชั่นล่าสุด 5.0 ใน Android และก็ 2.0 ใน iOS ก็มีฟีเจอร์ที่จัดเต็มและอัปเดต UI แบบเรียบๆสวยๆอีกด้วยฟีเจอร์เด็ดที่สุดจะโปรดปรานของหลายๆคนนะครับที่ชอบทำอะไรไปพร้อมๆกันก็ได้ถูกจัดเข้ามาในเวอร์ชันนี้แล้วแหละครับเมื่อคุณเปิดคลิปใน YouTube อันใดอันนึงแล้วต้องการจะไปหาคลิปอื่นหรือจะไปตั้งค่า channel ของคุณแต่ไม่อยากพลาดการดูคลิปไปด้วยเพียงแค่แตะที่มุมซ้ายของคลิปหรือว่าลากจอลงมาด้านล่างคลิปก็จะถูกย่อเป็นจอเล็กเมื่อจะขยายขนาดเดิมก็เลื่อนมันขึ้นไปด้านบนครับแต่ถ้าหากจะปิดคลิปก็เลื่อนจอเล็กไปด้านซ้ายหรือขวาแล้วก็กดปุ่ม back แค่นี้ก็จะเป็นการปิดคลิปแล้วล่ะครับอ๋อเจ้าฟีเจอร์นี้นะครับรองรับแค่ในแอป YouTube เท่านั้นนะครับถ้าปิดแอปคลิปก็ไม่ถูกย่อตามนะครับนอกจากนั้นยังสามารถค้นหาเพลย์ลิสต์ของ Channel อื่นๆบนแอปได้แล้วด้วยแล้วก็ยังสามารถดูเพลย์ลิสต์เหล่านี้ได้ยาวๆแบบไม่สะดุดอีกแล้วฟีเจอร์นี้จะเหมาะกับคนที่ชอบดูคลิปจอใหญ่ๆถ้าคุณเชื่อมต่อมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเข้ากับโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ที่รองรับอย่างเช่น Chromecast Google TV PlayStation 3หรือทีวีประเภทอื่นๆเลือกคลิปที่จะดูจากนั้นคลิปก็จะถูกแสดงบนทีวีส่วนมือถือคุณก็สามารถค้นหาคลิปอื่นๆได้อย่างสบายใจหน้าตาของแอปแบบใหม่ไม่รกเลยแม้แต่น้อยครับทั้งเพลเยอร์หรือว่าจะหน้าแรกและหน้าค้นหาดูเรียบง่ายมากครับเน้นการแสดงผลแบบกาดก็เป็นส่วนใหญ่ส่วนจุดอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงแบบเล็กๆน้อยๆก็จะมีปุ่มบวกหนึ่งที่ไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่ว่าไอคอนแอปก็เปลี่ยนใหม่ไม่ว่าจะเป็น iOS แล้วก็ Android ครับส่วนหน้าจอเลือกแบบ HD แล้วก็ CC แล้วก็มีแท็บเมนูด้านข้างนั่นเองครับตอนนี้ iOS น่าจะได้อัปเดตกันหมดแล้วนะครับหากใครยังไม่ได้อัปเดตก็แวะเวียนไปที่ App Store ได้ส่วน Android ก็แวะไปอัปเดตที่ Play Store ได้เลยแต่ถ้ามือถือของคุณยังไม่เข้า Play Store ก็โหลด APK ไปลงเล่นก่อนเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวค้นไอทีประจำวันศุกร์นี้พบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ